ที่วางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแบบตั้งพื้นเพิ่งได้มาสดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยนะครับและนี่ก็คือกล่องของเขานะครับผมมีท่อแป๊บ2อันนะครับขาตั้งปรับระดับนะครับที่ยึดจับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับและตัวฐานนะครับที่ตัวฐานนะครับจะมีแผ่นโฟมอยู่นะครับตัวนี้นะเป็นแผ่นกันลื่นนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นกาวนะครับให้เรานำแผ่นกาวตรงนี้นะครับถอดออกมานะให้เราลอกแผ่นสีน้ำตาลนี้ออกนะครับแล้วก็แปะลงไปที่ด้านล่างนะครับผมจะเป็นกาวหนึบๆอยู่นะครับแล้วก็แปะเข้าไปได้เลยนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวกันลื่นนั่นเองนะครับนำแป๊บ2ท่อนนี้มาต่อกันนะครับใส่ลงไปที่ตัวฐานนะครับต่อมานะครับเราก็นำชิ้นนี้นะครับมาใส่ที่รูตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะกดลงไปเฉยๆนะครับอ่ะแค่นี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็นำที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับใส่ลงไปที่หัวตรงนี้ได้เลยนะครับคลายเกลียวตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็เอาเกลียวตรงนี้ขึ้นมาล็อกไว้หลังจากที่ประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมเราก็นำสมาร์ทโฟนนะครับมาใส่ได้เลยนะครับแบบนี้นะปึ๊บก็จะอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถหมุนนะบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับสามารถหมุนได้360องศานะครับตรงนี้นะครับสามารถล็อกได้นะครับปรับลงได้นะปรับเงยหน้าขึ้นได้นะครับเมื่อได้ระดับแล้วนะครับเราก็หมุนล็อกไว้นะครับคอตรงนี้นะครับสามารถปรับขึ้นได้นะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่1เมตร30เซนติเมตรนะครับถ้าเรายืนนะครับก็จะอยู่ระดับพอดีกับสายตาเลยนะครับทางด้านล่างมีร่องอยู่นะครับถ้าหากเราต้องการชาร์จแบตแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับแท็บเล็ตก็วางได้เช่นกันนะครับผมเราก็นำไปหนีบได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวตั้งนะครับแนวนอนนะครับสามารถหมุนได้360องศาเหมือนกันนะครับผมสามารถปรับเงยหน้าได้นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่อยากได้ขาตั้งโทรศัพท์มือถือขาตั้งแท็บเล็ตดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ